สวัสดีค่ะที่เรามาพิธีเปิดนะคะงานวันเกิดของพระพิฆเนศพ่อศิวะบอกว่าไม่ว่าจะไหว้เทพองค์ใดก่อนก็ตามต้องไหว้พระพิฆเนศและสรรเสริญพระพิฆเนศเป็นองค์แรกถึงจะได้พรอันศักดิ์สิทธิ์ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการวัดตันตายุดาครับที่ได้แล้วก็รวมทั้งสำนักงานทางการเงินที่ได้ร่วมร่วมการก่อเหตุด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันทำพิธีทางศาสนาที่ดีในวันนี้ก็ขอให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญในชีวิตร่างกายต่อไปนะครับได้เวลาสมควรแล้วขอเกิดงานพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศมาบัดนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคล